สวัสดีครับผมทิติวัฒน์สหพันธ์นะครับวันนี้มาจากอาร์โรมาคอฟฟี่อะคาเดมี่ครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับเอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตนะครับซึ่งเอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตเนี่ยก็จะเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับในการทำเครื่องดื่มกาแฟนะครับในการทำกาแฟนะครับก็จะใช้เอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตนะครับในการทำทุกๆเมนูเลยนะครับขั้นตอนการทำเอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตของเรานะครับง่ายมากครับไม่ยากครับเราใช้น้ำชงนะครับของเรานะครับเช็ดให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการบดกาแฟจากเครื่องกาแฟนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปัดผงกาแฟนะครับใส่เข้าไปในน้ำชงของเรานะครับในการปัดผงกาแฟนะครับเราจะปัดให้เต็มเลยนี่นะครับหลังจากที่เราได้กาแฟมาแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้นะครับนิ้วนะครับเกลี่ยผงกาแฟส่วนที่มันเกินนะครับใส่เข้าไปในน้ำชงของเราในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการปาดผงกาแฟที่เกินนะครับใส่ลงไปในเครื่องบดของเราตรงนี้ครับถ้าเกิดเราไม่ปาดออกนะครับมันทำให้ผงกาแฟเยอะเกินไปนะครับและทำให้เพอร์เฟคช็อตของเราเนี่ยไหลช้าเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแทมเปอร์นะครับทำการแพ็คกาแฟหรือกดกาแฟลงไปนะครับวิธีการก็คือวางลงไปนะครับหนึ่งครั้งตรงๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็สะบัดข้อมือเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เศษกาแฟนั้นตกลงไปอยู่ด้านในนะครับเสร็จแล้วก็วางลงไปครับแล้วก็หมุนนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเคลียร์ผงกาแฟนะครับที่ติดอยู่ด้านข้างครับออกให้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับมันจะหล่นลงไปในแก้วกาแฟของลูกค้าได้นะครับนี่ครับเคลียร์ให้สะอาดเลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการชงกาแฟนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำชงลงไปนะครับให้เราฝักน้ำหรือกดน้ำออกจากโคลูฟอร์ดประมาณ 2-3 วินาทีนะครับเพื่อทำการปรับอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ทำความสะอาดโคลูฟนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำชงของเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ด้วยตัวนะครับรองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเครื่องนะครับแล้วก็กดนาฬิกาของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะดูลักษณะของการไหลนะครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่เราปรับออกมาในลักษณะที่ผงมีความละเอียดที่พอดีนะครับเส้นของน้ำกาแฟที่ไหลออกมาจะเป็นเส้นเล็กๆคล้ายๆหางนะครับ อันนี้เราจะใช้ในลักษณะของน้ำกาแฟอยู่ที่ 1.5 ออนซ์นะครับไม่รวมเกรมมากของกาแฟนะครับลักษณะของ perfect shot ที่ดีนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่3ชั้นนะครับสังเกตดูนะครับชั้นล่างสีดำๆนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่าฮาร์ดนะครับส่วนที่วิ่งอยู่ชั้นกลางนี้เขาเรียกว่าบอดี้ของกาแฟนะครับส่วนที่อยู่ด้านบนที่เป็นสีทองๆนี้นะครับเขาเรียกว่าเซมาครับเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือปริมาณน้ำกาแฟอยู่ที่ 1.5 ออนซ์นะครับเวลาที่เราได้ก็อยู่ที่25วินาทีนะครับก็ถือว่าเอสเปรสโซ่ของเราเนี่ยเพอร์เฟคช็อตนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทำเอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตของเราง่ายๆครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราลองชิมรสชาติกาแฟที่เราได้ดูนะครับโดยวิธีการเสลิร์ฟนะครับแบบนี้ครับอร่อยมากครับ